สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้ก็ไปต่อนะครับกับคณิตม.ต้นต่อนะครับเราก็เป็นข้อสอบโอเน็ตนะทำมาทำกันเรื่อยๆนะครับหลังจากรอบก่อนนะที่ผมทำไปนะครับในนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ทำต่อเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะผมทำทีเดียวให้มันเยอะนะก็ลงทีละอัน2อันนะไปเรื่อยๆนะจะได้เก่งๆนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะเราก็ไปเรียนต่อนะครับก็ข้อต่อไปนะครับคือเป็นรูทเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าคราวนี้ก็คือมันไม่สามารถหาลงตัวได้ละทำยังไงนะผมจะบอกนะโอเคนะข้อแรกครับคือรูท18ใช่ป่ะเราก็มาดูเลยรูท18คืออะไรคือ2คูณ3คูณ3ใช่ป่ะอันนี้แยกตัวประกอบมานะแยกให้หมดครับแยกตัวประกอบมาทั้งหมดตรงนี้กลายเป็นต้องมี2ก่อนแล้ว27 2คูณ3คูณ3คูณ3นะครับประมาณเนี้ยโอเคครับบวกอะไรรูท12 12คือ3คูณ2คูณ2ยิ่ง2คูณ2คูณ2 2คูณ2คูณ3นะครับต้องเอาวันน้อยๆก่อนนะไปดูง่ายนะ2คูณ2คูณ3นะโอเคนะครับอันนี้คือเราต้องดู2อันด้วยนะว่าอันหนึ่งมันเป็นรูทอันหนึ่งไม่เป็นรูทนะครับเราระวังนะครับระวังนะคราวนี้แตกมาแล้วแตกมานะครับแตกมาคือถ้ามี2อันนะครับเราก็มาข้างนอกได้นะก็คือตรงนี้กลายเป็น3รูท2ตรงนี้กลายเป็นอันนี้จำไว้นะเป็นรูท3นะตรงนี้นะข้างบนนะกลายเป็นรูท3ก็กลายเป็น3 2รูท3ครับประมาณนี้นะครับบวกสุดท้ายนะครับ2รูท3ครับโอเคนะมันให้กำหนดมาให้แล้วว่าค่าตรงค่านี้เท่าไหร่นะครับเราใส่ไปรับ3คูณ 1.414 บวกครับนะครับวงเล็บ3คูณรูท2 3รูท2 3 1.260 บวกกับ2รูท3 1.732นี่เจอบ่อยนะไปต่อไป1414นะเจอบ่อยนะครับอ่ะคูณเข้าไปนะคูณยังไงนะ3 3 4 12 2 1 1 3 4 2 1 4นะครับประมาณนี้แหละครับบวกกับ3 0 0 3 2 8 1 3 8 7 3 1 3 3 3.7 นะครับดีๆ 3.70 3.78 นี่คือวิธีการคูณเร็วของผมนะครับก็ที่จริงผมก็ทำเหมือนตั้งฐานตั้งคูณธรรมดาเนี่ยนะแต่ว่าผมทำแบบแนวนอนนั่นเองครับแล้วก็คล้ายๆแบบใช้ไอ้สมองจำนิดนึงครับประมาณ2 2 4 2 3 6 2 7 4 4 ลบ 1ครับ2 1เป็น2เป็น3นะแค่นั้นแหละครับอันนี้บวกครับคราวนี้บวกเท่ากับ4 8 2 4 ลบ 1ครับ4 1 ลบ 1ครับ6 40 17 18เฮ้ยไม่ใช่ครับต้องดูดีๆนะครับตั้งเอานี่นะตั้งเอาง่ายกว่า 4.2423780นะตรงนี้อย่าลืมนะลืมไว้0นี่แหละนะ6 8 ลบ 1 4 ลบ 1 11.486 ครับได้คำตอบแล้วอันนี้ตรงเป๋งเหน่งกระเลิงเลยนะครับถูกต้องนะอันนี้ไม่มีปัญหามากนะครับโอเคนะมาข้อต่อไปนะครับยากไหมผมไม่ยากเท่าไหร่หรอกเนาะแต่ไม่รู้เวลาทำพอไหมเวลาทำรีบทำนะครับรีบทำแบบมั่นใจนะครับรีบทำแบบมั่นใจนะวารีมีนัดสัมภาษณ์งานนะที่บริษัทแห่งหนึ่งนะ10:30นะโอเคแล้วแบบนี้ครับง่ายๆเลยนะเราเขียนไปก่อนเลยมีนัด10:30ใช่ไหมเจออะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างแต่งตัวเต็มเอกสาร35 นาทีนะขึ้นรถตู้15 นาทีนะโอเครถตู้ไม่ใช้เวลาเดินทางนานมากแล้ว80 นาทีนะครับถ้าไม่นานขนาดนี้ทางเข้าบริษัทจากนั้นเดินอีก5 นาทีนะวารีควรตื่นนอนก่อนเวลาใดเพื่อที่จะให้เป็นทันนัดโอเคนะมาดูกันนะว่าเรามารวมแล้วว่าทั้งหมดนับใช้เวลากี่นาทีนะ5 นะครับก็กลายเป็น5ลบ1 8 9 10 13 100 35นาทีนะ135นาทีนะก็มาหาร60เข้าไปครับก็จะได้ครับ2กว่าๆนะครับ2ชั่วโมงนะครับ15นาทีนั่นเองครับคราวนี้เราก็มาลบนะครับจาก10 30นะครับลบออกลบออกปุ๊บนะครับก็จะได้8นับ15นาทีนะครับ8:15นะครับเราต้องตื่นก่อนเวลาเท่าไหร่นะครับ
าต้องตื่น7 8โมงสิครับนะครับบางคนจะหลงครับเฮ้ยไอ้บ้าทำออกมาแล้วไม่มีคำตอบเราต้องดูสินะครับถ้าเราสมมุตินะครับเราตื่นนอน 8:15 นี่คือทันเวลาเป๊ะๆพอดีนะครับประมาณว่าไปถึงปุ๊บเกือบตายนะครับไม่มีแม้แต่1นาทีให้พักนะครับก็ไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วนะเพราะฉะนั้นต้องตื่นก่อนนะครับจำไว้นะต้องตื่นก่อนนะถ้าเจอไอ้พวกโจทย์ปัญหานี่มันจะทริคเรานิดนึงนะเราต้องตื่นก่อน 8:15 นะครับอะไรก็ได้ที่ตื่นก่อน 8:15 ปกติจะมีแค่เวลาเดียวนะถ้ามันมี2เวลาก็ให้เอาเวลาที่ก่อนแล้วก็ใกล้ที่สุดประมาณนั้นแหละครับก็คือคำตอบนะนั่นเองครับได้คำตอบแล้วนะครับขอบคุณมากนะพี่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะก็5นาทีนะสำหรับคลิปนี้นะไปเร็วนะครับหวังว่าจะดีนะครับสำหรับเพื่อนๆนะ See you again นะ in the next video นะครับสวัสดีครับ